ับสวัสดีครับเพื่อนๆของประชาไทยใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับตอนนี้ประชาไทมาอยู่ที่บริเวณบางกระบือนะครับบริเวณทางเข้าถนนสามเสนบริเวณทางเข้าไปรัฐสภานะครับซึ่งตอนนี้มีการก่อนหน้านี้มีการปะทะกันนะครับระหว่างทางผู้ชุมนุมกับทางเจ้าหน้าที่นะโดยที่ทางผู้ชุมนุมเองต้องการที่จะเข้าไปชุมนุมเพื่อกดดันเรียกร้องให้มีทางรัฐสภาได้มีการรับร่างนะฮะในร่างกฎหมายในการแก้ไขนะฮะรัฐธรรมนูญนะครับให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นขณะเดียวกันก็คือว่าก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มาตั้งบังเกอร์กั้นปิดกั้นนะฮะอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับทราบจากรายงานข่าวเมื่อวานนี้นะครับว่าทางได้มีการฉีดน้ำสื่อมวลชนครับสื่อมวลชนครับนะฮะตอนนี้ก็นี่คือภาพนะฮะตอนนี้คือว่าเข้าใจแล้วว่าฉีดไปแล้ว1รอบนะฮะแล้วก็มีภาพของน้ำอยู่อะไรอยู่พวกนี้นะครับตอนนี้เข้าไม่ได้ค่ะรบกวนกลับก่อนค่ะทำไมครับผมไปด้านไหนครับฮะเฮ้ยเยอะแยะน่ะสื่อมวลชนทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ครับผมบ้าแล้วอ่ะขอความร่วมมือค่ะบ้าแล้วได้ผู้ช่วยคุยเพื่อนสื่อเข้าไปได้ฉันคุยเพื่อนขอโทษครับครับตอนนี้นะฮะเราก็มาเห็นแล้วนะครับมีบังเกอร์รถหนามดวนหรือมาแนวนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ทางเจ้าหน้าที่กำลังเจรจากับทางสื่อมวลกับผู้ชุมนุมนะครับตอนนี้เราอยู่ในฝั่งของผู้ชุมนุมนะครับซึ่งตอนนี้นี่การที่สื่อจะเข้ามาทำหน้าที่ในบริเวณพื้นที่การชุมนุมก็ลำบากพอสมควรนะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็คือมีคุณอังคณานิรภัยจิตนะครับคุณอังคณาครับสวัสดีครับนะผมจากประชาไทยครับตกลงว่าทางเจ้าหน้าที่คุณนางคณาก็คือเป็นอดีตของคณะกรรมการสิทธิ์ของคณะกรรมการสิทธิ์ด้วยเหตุเกิดยังไงครับตอนแรกที่คุณนางคณามานะครับเดี๋ยวนี้ค่ะจะมาไปชุมนุมกันมาทำงานเราก็เดินงานไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมผู้ชุมนุมก็ไม่ได้ยั่วยุไม่ได้อะไรเลยไม่ได้มาใกล้แนวกั้นด้วยพอเดินมาทางตำรวจก็บอกว่าคุณทั้งหมดไปทำไมเดินไปไม่ถึงแล้วก็ฉีดน้ำแล้วก็มีแก๊สน้ำตาด้วยอ๋อมีการใช้แก๊สน้ำตาใช่ไหมครับน่าจะมีแก๊สตาอ๋อครับฮะระหว่างการรื้อรั้วรถหนามกับการฉีดน้ำนี่อันไหนเกิดขึ้นก่อนครับคุณอังคณาครับเขาฉีดน้ำก่อนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชุมนุมไม่ได้มาอยู่ใกล้ตรงนี้เลยเพราะตัวเองก็เป็นคนจะมาอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็พอมีการฉีดน้ำปุ๊บเนี่ยก็เฮกันมาตายเลยครับแล้วก่อนหน้านี้นี่เห็นว่าทางผู้ชุมนุมมีการแบบว่ามีการไม่มีครับฮะคุณนคณานิรภัยจิตนะครับอดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับนะฮะให้สัมภาษณ์กับเรานะครับว่าจะก็คือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากกรณีของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ฉีดน้ำก่อนนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ชุมนุมก็เลยเข้ามาแล้วก็ทำลายนะฮะทำลายแนวกั้นในจุดแรกนี้ไปนะฮะอันนี้คือลำดับการคร่าวๆนะฮะโดยที่คุณนคณานิรภัยจิตก็ระบุด้วยนะครับว่ามีการใช้นอกจากการฉีดน้ำแล้วเข้าใจว่ามีการใช้แก๊สน้ำตาหรือว่าแก๊สที่มีสีที่มีอาการแสบตาด้วยนะฮะตอนนี้คุณอังคณานิรภัยจิตก็ยังอยู่ในบริเวณด่านหน้าเลยนะครับตอนนี้
เดี๋ยวครับเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงบ้างอ่ะก็เขาบอกว่าจะให้เราหยุดก่อนครับแล้วก็เขาจะถอยให้ตอนนี้เขากำลังเจรจากับผู้บังคับบัญชาและพระกระพงครับเขาเจรจาจะให้ยุติ50เมตรแล้วก็ให้เราเข้าไปได้สักครู่นี่คือใครฮะไอคนที่คุยเมื่อกี้ท่านอาทิตย์สายสืบครับอาทิตย์สายสืบมาเจรจาเองนะฮะก็บอกว่าจะยินดีให้ผู้ชุมนุมเข้าไปบริเวณหน้ารัฐสภาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเจรจากับอ๋อเจรจากับนายอีกทีนะฮะนายนี่คือใครครับพระกระพงเพตราครับคุณอัธวิทย์สายสืบนะครับก็รายงานนะฮะก็มาเจรจากับผู้ชุมนุมแล้วก็ระบุว่าจะนำเรื่องไปปรึกษากับนายนะครับก็คือคุณพระกระพงพงเพตรานะฮะนครบาลหนึ่งว่าจะยอมเปิดแนวกั้นตรงบริเวณนี้แล้วก็จะให้ผู้ให้ผู้ชุมนุมได้เข้าไปชุมนุมที่บริเวณหน้ารัฐสภาตามที่ได้แจ้งการชุมนุมไว้นะครับอันนี้คือว่ากาดจากวีโวลเชียนะครับน้องเดฟเป็นคนที่ให้ข้อมูลกับเราตอนนี้นะครับคุณอังคณาสภาพยังไหวไหมครับถอยก่อนไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรอดูว่าเขาจะทำอะไรนะครับครับฮะครับตอนนี้นะครับในฝั่งของผู้ชุมนุมก็มีคุณอังคณานิรภัยจิตนะครับมาติดอยู่ด้วยนะครับคุณอังคณายืนยันว่าจะไม่ถอยไปด้านนะฮะเพราะว่าแกต้องการที่ยืนยันที่จะไปรับฟังในเรื่องของการอภิปรายนะฮะในเรื่องของการแก้ร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองพรรคฝ่ายค้านและของทางร่างของประชาชนที่บริเวณรัฐสภาจะไม่ถอยไปนะครับแม้ว่าบรรยากาศในพื้นที่บริเวณนี้นี่นะฮะนอกจากเปียกแฉะแล้วนะครับมีสภาพไม่เหมาะสมมีลวดหนามีบังเกอร์แล้วก็ยังมีกลิ่นที่แสบตามากนะฮะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มีรถเครื่องเสียงของตำรวจนะครับมาเติมนะครับคุณอัธวิทย์สายสืบนะครับมาบอกยื่นหน้าบอกมาทางฝั่งผู้ชุมนุมนะครับว่าไม่มีอะไรนะฮะที่ฝากอย่าใช้ความรุนแรงเลยนะครับหนึ่งลองอย่าใช้ความรุนแรงไม่มาอีกอ่ะไม่มาอีกอ่ะว่าพี่น้องประชาชนที่มานี้ไม่ได้คิดจะทำร้ายทรัพย์สินของตัวเองเดี๋ยวฝากดูคุณอังคณาดิได้ๆไม่ออกแต่ว่าจะไม่ออกแต่ว่าหาคนดูกันก่อนคือตอนนี้มันอย่าใช้ความรุนแรงเลยนะครับเลือกท่านก็สีแดงพี่น้องประชาชนก็สีแดงคุณอังคณานิรภัยจิตนะครับเป็นภรรยาของคุณสมชายนิรภัยจิตนะครับทนายความที่ทำการช่วยเหลือผู้ถูกคุกคามนะครับจากรัฐนะครับบริเวณพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จนสุดท้ายคุณอังคณาคุณสมชายนิรภัยจิตก็ได้ถูกอุ้มหายนะฮะหรือว่าถูกทำให้สาบสูญไปหลังจากนั้นเนี่ยคุณอังคณาก็มาเป็นผู้ที่เป็นนักปกป้องสิทธิ์นะครับมาเป็นผู้ที่ปกป้องสิทธิ์มาเป็นนักสิทธิมนุษยชนที่นอกจากการเรียกร้องเรื่องของการติดตามหาตัวคุณสมชายนิรภัยจิตที่ถูกอุ้มหายไปตั้งแต่ปีประมาณ2548แล้วนะครับก็ยังเป็นนักปกป้องสิทธิ์ที่ปกป้องทั้งสิทธิของมนุษยชนและสิทธิของชุมชนในท้องถิ่นนะครับเสมอมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้คุณอังคณาก็มาโดนฉีดน้ำซะเองนะครับจากนักปกป้องสิทธิ์กายมาเป็นผู้ที่ถูกฉีดน้ำถูกละเมิดสิทธิ์เองนะครับแต่ว่าคุณอังคณายืนยันว่าจะยังไม่ถอยนะตอนนี้ทางผู้สื่อข่าวทำได้คือว่าได้ขอร้องให้กาดช่วยมีจัดกำลังมาช่วยดูแลคุณอังคณาให้มากขึ้นนิดหนึ่งด้วยนะเพราะมีความเสี่ยงในเรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นเขาฉีดมาก่อนเลยใช่ไหมเดฟครับเขาฉีดมาก็คือเขาฉีดมาตั้งแต่แนวแรกเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรหรือเปล่าที่ชุมนุมข้างนอกเนี่ยก็มีประชาชนเขารื้อรั้วรั้วหนามหรือว่าตกลงว่ารื้อก่อนหรือว่าฉีดก่อนเรารื้อแล้วเขาก็ฉีดอ๋อเรารื้อแล้วเขาถึงฉีดใช่ไหมโอเคครับจากทางของน้องที่เป็นกาดวีโวนะฮะบอกว่าทางผู้ชุมนุมเนี่ยทางกาดนี่ก็พยายามที่จะรื้อรั้วรวดหนามนะครับอันนี้คือข้อมูลอาจจะสลับสับสนนิดหน่อยนะฮะ
ก็มีความพยายามที่จะรื้อรั้วรวดหนามออกนะฮะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยฉีดมาอันนี้ก็ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนหน่อยจากการที่คุณอังคณาเล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่นะฮะตอนนี้ทางผู้ชุมนุมเริ่มทำการย่อยตัดลวดหนามแล้วนะครับช่วงนี้สื่อมวลชนเข้าใจว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาบ้างแล้วนะครับแต่ก็ไม่มากนะฮะทางการก็เข้าใจว่าการเองก็หวังใยเรื่องความปลอดภัยของสื่อมวลชนด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้สับสนนะครับก็เลยพยายามไม่ให้สื่อมวลชนเข้ามาตอนนี้ล้มบังเกอร์ครับครับตอนนี้คงไม่ออกไปจากบริเวณพื้นที่จุดปะทะนะครับเนื่องจากว่าออกไปแล้วกลับเข้ามาก็คงลำบากเพราะว่าทางการเข้มงวดมากเหลือเกินนะเดี๋ยวคงต้องไม่แม่นี่เป็นพื้นที่ที่น้องผมคุยกันไว้ว่าคนนอกไปขออนุญาตนะพี่ขออนุญาตครับขออนุญาตครับจะเป็นน้องผู้หญิงใช้หมวกกันน็อกไหมครับไม่เป็นไรก็แม่ไม่กล้านั่นแหละอ๋อครับโดนไหมครับโดนนี้ไม่ยังเดินโอ้แห้งไปแล้วตอนนี้ยังแสบอยู่ไหมครับเอาน้ำอะไรไม่มีโอเคครับเห็นว่ามีการใช้การน้ำตาเนี่ยนะครับน้ำมันนะไม่รู้แต่ว่าแสบบริษัทไทยได้ 30% บริษัทเขาได้ 80% ระหว่างนั้นมีการจ้างก่อนไหมฮะจ้างล่วงหน้าว่าจะมีการใช้ให้ประเทศไทยใช้น้ำมันได้ร้อยละ 70% รับจ้างพวกบังเกอร์นี่เรานั่นเองครับมีอำนาจในการต่อรองค้าขายกับบริษัทแม่นักธุรกิจต่างๆมึงเอาภาษีประชาชนหลักการหน้าที่เพื่อนๆนี่มีอะไรเกี่ยวกับแก้ข้อเก่าแก้พักการเมืองเร็วแก้หน้าการเมืองที่ช่อฉนการทำตาแล้วขู่ว่าจะใช้กระสุนยางคิดได้อย่างไรก็คือมีการเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะมีการใช้กระสุนยางต่อผู้ชุมนุมด้วยเหรอฮะมามาเก็บมันจนร่างกายครับเสียหมดก็เลยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเลยครับสงสัยว่าตำรวจทำไมมันไม่มีเบรกที่จะต้องทำแบบทำไมทักษิณรู้ฉลามหม้อ1,000กินได้วันละ2 หม้อยุคมันดึงกว่าทั้งหน้าไว้แล้วแต่วินแล้วไอ้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้นี่เป็นไปตามหลักการใช้ความรุนแรงในการควบคุมการชุมนุมไหมครับกำลังตำรวจเพิ่มแถวขึ้นแล้วครับพี่อันนี้อัปเดตนิดนึงเพราะเมื่อกี้เขาเพิ่งเดินแถวเข้ามาครับจะควบคุมพี่น้องประชาชนเกษตรกรทั้งหมดมันจะเป็นพ่อค้าคนกลางเหมือนประเทศจีนสมัยก่อน45 ปีที่แล้วมันต้องการควบคุมให้คนจนที่ตายไป
คุณนังคณามาคนเดียวเลยเหรอครับมาคนเดียวไปมาประชาธิปไตยครับโอเคครับคนที่ลำรวยปกติครับคุณอังคณานะครับอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ยืนยันว่านะฮะยังไม่เห็นความจำเป็นของเจ้าหน้าที่ในการฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็ยังยืนยันอยู่ว่าการชุมนุมของผู้ชุมนุมครั้งนี้เป็นการชุมนุมโดยสงบซึ่งไม่ควรมีการฉีดน้ำใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมก่อนนะฮะขออนุญาตนะครับใครที่ไม่ได้ตอบหัวหรือว่าอะไรขออนุญาตการออกก่อนนะครับเราจะมีการจัดการต่อไปนะครับการออกนี้นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับให้พี่เสร็จขอออกไปงานได้ไหมพี่เดี๋ยวจะเป็นการต่อไปนะครับดึงสองสูบชายกับผู้ชายออกแต่พี่อยากเป็นใครเอาแฉลงตอนนี้กำลังขอให้สื่อออกมาจากพื้นที่นาปะทะนะครับเนื่องจากว่าเห็นว่าจะมีการเตรียมที่จะกดดันต่อไปนะครับตอนนี้